ฟังธรรมต่อไปนะครับสาธุพระมหาจโลกาธิปติสัมปติกัตอัญจลีอธิวลังอยาจาธาสันติธาสัตตาปรัชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสังสิยาติณบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการอนุโมทนาในส่วนกุศลทักษิณานุปทานคือการทำบุญอุทิศถวายแด่ท่านผู้มรณภาพไปแล้วนับเป็นเวลาใกล้จะครบ4ปีซึ่งคณะท่านเจ้าภาพทั้งฝ่ายบรรพชิตทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ข้าราชการพ่อค้าและประชาชนอุบาสกอุบาสิกาศิษยานุศิษย์ญาติมิตรญาติพี่น้องมิตรสหายและท่านผู้ที่เคารพนับถือทั้งหลายทุกท่านได้มาพร้อมใจกันได้มาร่วมใจกันและตั้งใจจัดให้มีการบำเพ็ญกุศลศพมีเทศมีสวดทุกคืนไม่ได้เคยขาดนับเป็นระยะเวลาที่นานที่สุดใกล้จะครบ4ปีอีก4เดือนข้างหน้าก็ครบ4ปีแล้วโดยเฉพาะท่านเจ้าภาพในค่ำของคืนวันนี้นั้นถือได้ว่าได้มีจิตตั้งมั่นเคารพสักการะบูชาต่อหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าวาดวัดสังฆทานก็คือคุณโยมมนตรีเอี่ยมขำพร้อมด้วยครอบครัวเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านวันที่21เมษายนทุกปีแล้วได้ปฏิบัติอย่างนี้มาเป็นเวลาถึง3ปีจึงทำให้การบำเพ็ญกุศลครั้งนี้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีอย่างใกล้ชิดแม้ว่าหลวงพ่อสนองกตปุญโญจะถึงมรณภาพไปแล้วคณะศิษยานุศิษย์โดยเฉพาะคุณโยมมนตรีเอี่ยมขำพร้อมด้วยครอบครัวก็ยังไม่ลืมท่านยังรักท่านยังเคารพนับถือท่านยังห่วงท่านและยังระลึกนึกถึงท่านจึงทำให้การบำเพ็ญกุศลสมปรารถนาสำเร็จเมื่อคิดสำลิดเมื่อความพยายาม
โดยเฉพาะคุณโยมมนตรีท่านนี้วันนี้ครบ6รอบ72ปีแสดงว่าท่านเกิดปีวอกปีนี้ปีวอกคนจีนเขาเรียกว่าทับไทยสวยต้องระวัง เดินเหินก็ต้องระวังขึ้นที่สูงก็ต้องระวังใครก็ตามไม่แต่เฉพาะคุณโยมมนตรีเท่านั้นใครที่เกิดปีวอกอย่าประมาทอย่าประมาทเป็นเด็ดขาดโดยเฉพาะงานอวมงคลนี่เขาควรงดไม่ควรไปแต่ถ้าเป็นงานของพระถือว่าเป็นมงคลไม่เป็นไรแล้วใครที่เกิดปีขานยิ่งต้องระวังหนักปีขานเป็นศัตรูกับปีวอกเสือกินหลิงใครที่เกิดปีกุนก็ต้องระวังชงกับปีวอก 50% ใครที่เกิดปีวอกทับไทยสวยคือทับองค์ไทยสวยเอี้ยอับโชคอับลาบมีแต่เรื่องทุกข์ใจอยู่ตลอดเสียจุกจิก 75%นี่ถ้าไม่ได้เทศคืนนี้แล้วไม่บอกเชียวนะจำไว้เชียวนะอย่าประมาทเชียวเดินเหินต้องระวังใครที่เกิดปีขานปีกุนปีวอกต้องระวังคนจีนเขาเรียกว่าหนงเกี้ยปวดตัวเด็กยิ่งล้มยิ่งโตเหล่านั่งปวดซี่ผู้ใหญ่ยิ่งล้มยิ่งตายแต่ถ้าตายมากก็ดีสบายพระพระจะได้มีโอทีธรรมอีกแล้วฉะนั้นการบำเพ็ญกุศลของคุณโยมมนตรีเอี่ยมขำในครั้งนี้ถือว่าเป็นงานประจำปีของท่านเพนนิมนต์พระสงฆ์วัดสังฆทานไปเจริญพระพุทธมนต์ฉันเพนที่บ้านพอตกค่ำท่านก็มาบำเพ็ญกุศลเป็นโจกภาพถวายให้แก่หลวงพ่อสนองกตปุญโญอีกครั้งหนึ่งในสมัยที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญยังมีชีวิตอยู่เมื่อถึงวันที่21เมษายนทุกปีทุกปีท่านจะต้องไปฉลองศรัทธาถึงแม้ว่าท่านไม่ได้ไปสรีระสังขารของท่านนอนสงบนิ่งอยู่ในหีบศพอันวิจิตรอันสวยงามสมกับบารมีของท่านท่านก็ส่งกระแสจิตของท่านทำให้เจ้าภาพปลื้มใจแม้หลวงพ่อสนองไม่ได้ไปแต่พระสงฆ์ในวัดสังฆทานก็เท่ากับเป็นตัวแทนของท่านฉะนั้นท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกุศลในงานบำเพ็ญกุศลศพถือว่าเป็นปกติเป็นประจำทุกคืนทุกคืนย่อมได้ชื่อว่าท่านทั้งหลายได้ตั้งกัลยาณจิตให้เป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมกัลยาณศีลกัลยาณปัญญาอุทิศกุศลอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมอันเกิดจากการฟังธรรมเสริมบารมีให้หลวงพ่อสนองสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกถ้าหากว่าหลวงพ่อสนองกตปุญโญทราบด้วยญาณวิถีจิตก็คงจะปลื้มปิติโสมนัสยินดีมิใช่น้อยว่าศิษยานุศิษย์ของท่านญาติมิตรญาติพี่น้องมิตรสหายของท่านทั้งที่อยู่ใกล้ทั้งที่อยู่ไกลจะต้องมาบำเพ็ญกุศลตามโอกาสอันสมควรเท่าที่จะมาได้ บางท่านก็มาบวชเป็นประจำบางท่านก็ถือบวชในระยะโอกาส3วันบ้าง
5วันบ้าง7วันบ้างสุดแท้แต่ศรัทธาประสาทะนักปราชญ์บัณฑิตได้กล่าวไว้เป็นปรัชญาข้อหนึ่งว่าคนที่โชคร้ายที่สุดในโลกนี้คือคนที่เกิดมาแล้วไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่ท่านทั้งหลายนี่โชคดีเป็นปุเพกตะปุญญาตาได้สร้างสมกุศลไว้ในอดีตชาติมาในปัจจุบันชาติจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้ปฏิบัติธรรมด้วยได้ฟังธรรมด้วยนี่ถือว่าเป็นโชคดีผิดกับคนที่ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นคนที่โชคร้ายพระพุทธเจ้าเวลาที่พระองค์แสดงธรรมนั้นพระองค์แสดงครบแจ่มแจ้งจูงใจแก้วกล้าร่าเริงฟังสบายหูดูสบายตาพาให้สบายใจผู้ที่เทศบุคลิกก็ถูกตาวาจาก็ถูกหูความรู้ก็ถูกใจนี่แสดงให้เห็นได้ทีเดียวว่าทุกท่านมิใช่แต่เฉพาะบำเพ็ญกุศลเท่านั้นยังได้บวชปฏิบัติธรรมได้เจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเหมือนประหนึ่งว่าวันหนึ่งวันหนึ่ง ท่านเจริญกี่ครั้งท่านเจริญมากครั้งเท่ากับท่านได้สร้างพระขึ้นในหัวใจมากขึ้นเพราะคุณของพระพุทธเจ้า56คุณของพระธรรมเจ้า34คุณของพระอริยสงฆ์เจ้า14คุณพระพุทธเจ้า56คุณพระธรรมเจ้า38คุณพระอริยสงฆ์เจ้า14รวม3พระคุณ108องค์เท่ากับท่านได้สร้างได้หล่อพระด้วยจิตบริสุทธิ์108องค์แต่ละครั้งละครั้งที่ท่านสวดสรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้ภูมิใจได้แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งเราได้สร้างได้หล่อพระขึ้นในหัวใจท่านจบ108องค์วันหนึ่งวันหนึ่งสวดกี่จบบวกเข้าไปสิแต่เป็นการสร้างพระขึ้นในหัวใจแล้วเป็นการสร้างพระขึ้นอย่างบริสุทธิ์ใจดีเข้าถึงพระพุทธใจบริสุทธิ์เข้าถึงพระธรรมใจงามเข้าถึงพระสงฆ์อานิสงส์ก็เกิดมากขึ้นเหมือนที่อาตมภาพได้หยิบขึ้นมาเป็นบทเทศนาในเบื้องต้นว่าอัคราเอกังเอกัญจะพุทธรูปังสมังสิยาว่าใครก็ตามได้สร้างอัคระธรรมหนึ่งอักษร หรือได้เจริญพุทธคุณธรรมคุณหนึ่งอักษรเท่ากับได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นคำละหนึ่งองค์หนึ่งองค์วันนี้ท่านสร้างมากี่รอบแล้วรอบหนึ่งอานิสงส์108องค์โดยไม่ต้องสร้างวัตถุสร้างด้วยใจของท่านเพียงแค่ท่านตั้งใจที่จะบำเพ็ญกุศลค่ำคืนนี้บุญฟังเกิดที่หูบุญดูเกิดที่ตาบุญภาวนาเกิดที่ใจบุญกราบไหว้เกิดที่ฝ่ามือได้เต็มไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวมีแต่บุญทั้งนั้นท่านนั่งตรงไหนนอนตรงไหนมันเป็นบุญตรงนั้นมันเป็นบุญที่นั่นหนึ่งเดียวในแดนเขตสุดวิเศษในแดนไกลจิตที่บริสุทธิ์นั้นสดใสกว่าแสงใดในโลกา
เห็นให้ชัดมองให้เคลียร์หัวใจอย่าเสียเดินหน้าต่อไปเราตั้งใจที่จะสังวัทยายสาธยายธรรมเหมือนที่พระท่านสวดแล้วแปลให้เราฟังรู้ความหมายด้วยแต่มีอยู่นิดหนึ่งที่อยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดเตือนจิตสะกิดใจตอนที่อาตมภาพกำลังเดินขึ้นสู่อาคารหลังนี้พระท่านให้ศีลอยากจะให้เป็นข้อปฏิบัติเวลาพระท่านให้ศีลครบพูดง่ายๆศีลห้าเป็นสมบัติประจำตัวของมนุษย์เป็นมนุษยธรรมแล้วศีลห้านี้นะเกิดก่อนพระพุทธเจ้าเกิดที่เมืองกุรุรัตในประเทศอินเดียปัจจุบันนี้เป็นเมืองหลวงของอินเดียเรียกว่านิวเดลีชาวเมืองนี้รักษาศีลทุกคนทั้งเมืองพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดชาวเมืองนี้เห็นว่ามีประโยชน์มากทีเดียวจึงได้ถือเอามาเป็นข้อวัดปฏิบัติเรียกว่าศีลห้าข้องดเว้นเพื่อความเป็นปกติกายวาจาเพื่อให้ใจเราสูงขึ้นเช่นไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วไม่พูดปลดไม่หมดสตินี่ฟังง่ายๆนี่เรียกว่าศีลห้าที่พระท่านให้แต่มันมีอานิสงส์สูงมากอานิสงส์สามครั้งที่พระท่านสรุปศีลผู้รับศีลนั้นต้องปฏิบัติให้เข้าถึงให้ได้ที่ท่านบอกว่าสีเลนะสุขติงยันติเราต้องรับว่าสาธุสาธุนะแปลว่าดีแล้วพอพระท่านกล่าวว่าสีเลนะโภคสัมปทาเราต้องรับพร้อมๆกันดังๆสาธุพอท่านกล่าวครั้งที่สามแล้วเว้นช่องหยุดสักนิดหนึ่งให้เขาได้สาธุสีเลนะนิพุติงยันติต้องหยุดนิดหนึ่งญาติโยมผู้รับศีลก็จะกล่าวว่าสาธุสาธุสามครั้งเป็นอานิสงส์ของศีลมีศีลมีสุขมีศีลมีทรัพย์มีศีลมีสันติธรรมคือความสงบ คำว่านิพุตนิพุตตินิพุแปลว่าดับนิพพานดับสนิทแปลว่าเย็นทำให้ครอบครัวบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขบ้านที่ขาดเสาบ้านนั้นก็ล้มคนที่ขาดศีลคนคนนั้นก็แย่เวลาที่ท่านกล่าวสุดท้ายว่าตัดสมาสีลังวิโสทเยอาตมภาพเห็นโยมสาธุนี่ถือปฏิบัติกันมาแต่จริงๆแล้วคำว่าสาธุแปลว่าดีแล้วฉะนั้นคำสุดท้ายต้องเปล่งวาจาว่าอามะพันเตขอรับเจ้าค่ะกระผมดิฉันจะขอน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดอานิสงส์สามครั้งที่เราสาธุสาธุสาธุสุดท้ายตัดสมาสีลังวิโสทเยพึงชำระรักษาศีลห้านี้ให้บริสุทธิ์เถิดน้อมพร้อมที่จะนำเอาไปปฏิบัติอามะพันเตถ้ารับว่าสาธุก็แปลว่าศีลห้าที่พระให้ดีแล้วทิ้งไว้ที่นี่ไม่เอากลับไปปฏิบัตินี่ฝากไว้นะ ฝากไว้เป็นข้อคิดเตือนจิตสะกิดใจอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่ามุ่งแต่ความสำเร็จโดยส่วนเดียวโดยไม่เฉลียวถึงคุณธรรมอันล้ำค่าจงเป็นคนดีมีคนเขาบูชาดีกว่าเป็นคนที่เก่งกล้าแต่ข้าไม่มีเป็นคนเก่งที่เห็นแก่ตัว
นั่นแหละคือคนชั่วที่ทำลายสังคมหลวงพ่อสนองกตปุญโญรูปนี้ท่านไม่ใช่พระธรรมดาแม้ท่านจะไม่มียศถาบรรดาศักดิ์สมณะความเป็นสมณะสารูปสมณะสัญญาสมณะที่ท่านปฏิบัติอันชื่อว่าผู้สงบของท่านมันสูงกว่ายศของพระสมณศักดิ์มันแค่ติดตัวแต่ไม่ติดตามสมณะสัญญาสมณะสารูปสมณะสังวรของหลวงพ่อสนองกตปุญโญนั้นทั้งติดตัวทั้งติดตามตามไปทุกภพตามไปทุกชาติไม่ว่าท่านจะไปอยู่ที่ไหนความเป็นสมณะสารูปของท่านนั้นสง่างามที่สุดสะอาดที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดแม้ท่านจะถึงมรณภาพท่านก็มรณภาพในขณะเป็นพระอย่างนี้เขาเรียกว่าตายในธุระมรณะในหน้าที่ท่านตายในธุระธุระของท่านนั้นเห็นชัด มีสองอย่างหนึ่งคันธะธุระสองวิปัสสนาธุระนี่ตายในธุระของท่านคันธะธุระศึกษาตามตำราตามคำพีตามคำสอนเรียกว่าความรู้อันเกิดจากการจำเขามันไม่เท่ากับสติปัญญาอันเกิดจากการคิดเองหลวงพ่อสนองท่านเจริญในด้านวิปัสสนาธุระจึงทำให้สติปัญญาของท่านนึกคิดจำนำไปปฏิบัติแล้วก็สามารถสอนคนทั้งหลายได้เรียกง่ายๆว่าเกือบจะทั้งโลกก็ว่าได้เพราะท่านเป็นพระผู้นำปฏิบัติปฏิบัตินี่แปลว่าไปเฉพาะเป็นของเฉพาะตัวรู้เฉพาะตนปัจจัตตังท่านจึงได้ชื่อว่าถ้าท่านมีชีวิตอยู่ถึงณเวลานี้ก็ครบ6รอบ72ปีเหมือนกันในวันที่5เมษายนของท่านคล้ายวันเกิดของท่านหลวงพ่อสนองปีวอกปีวอกใครปีวอกหาโอกาสไปลพบุรีซะบ้างไปไหว้คุ้มนารายเพราะเราเป็นบริวารของท่านคนปีวอก แล้วเพื่อนก็อยู่ที่นั่นเยอะใช่สหายเราอยู่ที่นั่นก็เยอะลิงอีกไม่นานก็จะมีเลี้ยงโต๊ะจีนลิงอีกแล้วเห็นไหมโยมบางคนมาที่วัดถามไปไหนมาวันนี้ได้ไปเลี้ยงโต๊ะจีนลิงแหมมันปลื้มใจโยมเลี้ยงโต๊ะจีนลิงนะมันเป็นทานอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอภัยทานไม่เบียดเบียนกันแต่โยมลิงมันกินเสร็จแล้วมันยะถาให้ไหมแล้วโยมได้กรวดน้ำไหมเปล่านะแล้วจะไปเลี้ยงโต๊ะจีนลิงนะกับเลี้ยงพระต่างกันนะเลี้ยงพระฉันเสร็จยะถาวลีวหาให้โยมก็ได้กรวดน้ำด้วยยะถาให้ผีสัพพีให้คนยะถาให้คนตายสัพพีให้คนเป็น พ่อขยับพัดลมต่ำหน่อยได้ไหมผมเผิมปิวหมดแล้วเนี่ยเสียงเสียงแหกเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยข้างต่ำลงไปหน่อยพระเทศไม่ค่อยชอบพัดลมอะแต่ชอบแอร์ถ้าร้อนก็ให้เปิดแอร์ถ้าอยากหาคนเทคแคร์ก็ให้เปิดใจถ้าร้อนก็ให้เปิดแอร์ถ้าอยากหาคนรักแท้ก็ให้เปิดใจกินข้าวยังต้องตักใส่จานถ้าจะให้รักกันนานๆมันก็ต้องใส่ใจหลวงพ่อสนองท่านจึงได้ชื่อว่าตายในธุระคันธธุระวิปัสสนาธุระและยังได้ชื่อว่า
มรณะในหน้าที่ทำหน้าที่ของท่านจนนาทีสุดท้ายอย่างนี้เขาเรียกว่าท่านเป็นนักคิดนักเขียนนักภาคเพียรนักปฏิบัตินี่หลวงพ่อสนองหาได้ยากเป็นพระแท้เป็นพระผู้ประเสริฐอย่างแท้จริงงามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่ใจถ้าจะเปรียบก็เรียกว่าชีวิตศิษยานุศิษย์ทุกคนนั้นมีพระเอาไว้คอยชี้มีครูเอาไว้คอยเตือนมีเพื่อนเอาไว้คอยติ่งหลวงพ่อสนองกตปุญโญนั้นเป็นทั้งพระเป็นทั้งครูเป็นทั้งเพื่อนของคณะสงฆ์ของคณะศิษยานุศิษย์เป็นพระผู้คอยชี้เป็นครูผู้คอยเตือนเป็นเพื่อนผู้คอยติ่ง ไม่ว่าใครได้มาพบปะสนทนากับท่านแล้วจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าเปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาพระมีหน้าที่ชี้แนะชี้นำแนะบอกให้รู้นำทำให้ดูท่านทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่าการปฏิบัติโดยเฉพาะให้ระลึกเจริญอนาปานสติอานาปานสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็นึกถึงพ่อคือพระพุทธเจ้าองค์สังฆบิดรพุทธบิดาเจ้าของพระพุทธศาสนาเรียกง่ายๆว่าจงทำใจให้หนักแน่นให้เหมือนพระพุทธจงทำวาจาให้บริสุทธิ์ให้เหมือนพระธรรมและจงทำกายให้งามขำให้เหมือนพระสงฆ์พระพุทธเป็นผู้นำพระธรรมเป็นแผนที่พระสงฆ์เป็นผู้ชี้นี่หลวงพ่อสนองท่านจึงถือได้ว่าพระมีหน้าที่ชี้แนะทำหน้าที่ของท่านตลอดจนถึงอายุไขของท่านสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้ขาดตกบกพร่องถึงแม้ว่าท่านจะละสังขารไปแล้วเป็นเวลาเกือบจะ4ปีก็ตามแต่ด้วยบารมีของท่านดูซิมีพระสงฆ์รูปใดบ้างที่ได้รับการปฏิบัติอยู่ก็มีคนรักจากก็มีคนคิดถึงอย่างนี้เขาเรียกว่าอยู่ยังมีคนคบจบแล้วมีคนคารวะตายก็เหมือนเป็นเหม็นก็เหมือนหอมเปรียบประดุจว่าหลวงพ่อสนองทิ้งไว้แต่ธาตุเหลือไว้แต่ธรรมธาตุทั้งสี่ของท่านดินน้ำลมไฟมาจากที่ใดก็ย่อมกลับไปสู่ที่นั้นนี่เรียกว่าทิ้งไว้แต่ธาตุเหลือไว้แต่ธรรมก็คือคุณธรรมความดีของท่านที่ศิษยานุศิษย์ได้ถือไว้เป็นเนติแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับให้เจริญอนาปานสติเวลาหายใจเข้าให้ว่าพุทธเวลาหายใจออกให้ว่าโธพุทโธพุทโธภาวนาพุทโธไว้ดีแน่เป็นของแท้มีค่าหาที่ไหนสุขล้ำเลิศประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งใดมาดแม้นใครใครรู้ลองปฏิบัติดู จะเห็นผลของการปฏิบัติพุทโธสองคำก็เท่ากับสร้างพระพุทธรูปขึ้นในตัวของเราในใจของเราสององค์แล้วสององค์แล้วเรียกว่าทำถูกดีทำถูกที่ทำดีถูกที่ทำดีถูกบุคคลทำกุศลถูกหลักแล้วพุทโธสองคำนี้นำคนไปสวรรค์มาแล้วไม่รู้จักเท่าไหร่คนไปสวรรค์
แม้เวลาจิตใกล้จะดับใกล้จะตายถ้าได้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธจนกระทั่งจิตดับบอกได้ทันทีปิดประตูนรกเปิดประตูสวรรค์ได้สำเร็จนี่ความหมายความสำคัญแล้วของเรานี่ไม่ใช่เฉพาะแค่สองคำพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทั้งนั้นบางคนไม่ตั้งสติให้ดีเป็นหัวหน้านำสวดมนต์ทุกวันทุกวันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพอวันไหนตัวนิวรธรรมมันเข้ามาครอบงำเผลอเลยทีเดียวอรหังสัมมาสัมพุทธาภะคะโว หางเครื่องรับไม่ถูกเลยเชียวเพราะนั้นเรื่องนี้มีปรากฏในพระคัมภีร์แค่พุทโธสองคำเนี่ยไปเกิดเป็นเทวดาแล้วท่านทั้งหลายโบราณว่าของกินถ้าไม่กินมันก็เน่าของเก่าถ้าไม่เล่ามันก็ลืมแต่โยมจำไว้นะเวลาไปที่ไหนคนที่เขาพูดบรรยายเอาเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังสวนเลยไม่ได้ให้เล่าถ้าก็แชะต้องบอกจะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังคำข้าวค่อยๆเคี้ยวได้โอชารสธรรมะค่อยๆขบค่อยๆคิดค่อยๆแยกได้อรรถรสได้อรรถธรรมขอให้นึกเสียว่าวันนี้เราได้มีกัลยาณมิตรที่ดีคือคุณโยมมนตรีเอี่ยมขำเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเขาได้ เขาได้จัดให้มีเทศในงานคล้ายวันเกิดของท่านเท่ากับว่าค่ำคืนนี้เราได้มาล้างพิษกายสลายพิษใจเราได้มาสแกนจิตสกิดกรรมอย่าลืมว่ากรรมบางอย่างแก้แล้วไม่หลุดต้องอาศัยบุญที่ทำให้มันหยุดที่เรากำลังทำอยู่นี่แหละบุญนอกตัวบุญในตัวบุญติดตัวบุญประจำวันบุญประจำคืนบุญประจำเดือนบุญประจำปีนี่แหละมันจะหยุดกรรมนั้นได้มีเรื่องกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ว่ามีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่ามัจฉริยพราหมณ์แปลว่าพราหมณ์ที่ไม่เคยให้อะไรแก่ใครเลยขี้เหนียวรวยทรัพย์สมบัติมีมากแต่ว่าไม่ให้ใครขึ้นบาท กลัวจะไปเห็นทรัพย์สมบัติทั้งที่มัจฉริยพราหมณ์นั้นเกิดทันพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคยไปวัดมีลูกชายอยู่คนเดียวชื่อว่ามัทกุลธรีมานพมัทกุลธรีนั้นเวลานั้นอายุได้เพียง16ปีเท่านั้นได้ไปฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านี่คนโชคดีที่สุดในโลกเลื่อมใสอยากจะไปวัดอยู่เป็นประจำอยากจะไปอยู่สักที่วัดแต่พ่อมัจฉริยะพราหมณ์นั้นไม่เลื่อมใสสั่งห้ามลูกเลยห้ามไม่ให้ลูกนี่เข้าวัดตระกูลของเราไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้านับถือพระพรหมตายแล้วจะได้ไปเกิดเป็นพรหมผลที่สุดพวกนับถือพระพรหมแล้วไม่นับถือพระพุทธตายแล้วไปเกิดเป็นพรหมก็เยอะเหมือนกันพรหมเช็ดเท้า บัวต้องไม่ช้ำน้ำต้องไม่ขุ่นแม้ทางโลกก็ต้องไม่ช้ำแม้ทางธรรมก็ต้องไม่เสียมัทกุลธรีมานพเสียใจถูกพ่อห้ามไปวัดปิดประตูมรรคผลนิพพานซะแล้วแต่ถึงกระนั้นมัทกุลธรีก็ยังไม่ลดละไม่เลิกละมีวิริยะอุตสาหะแม้ไม่ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดนึกอยู่ในใจเอาพระพุทธเป็นพ่อเอาพระธรรมเป็นแม่เอาพระสงฆ์เป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้ประทับ
ระลึกนึกถึงก่อนจะนอนกราบลงไปที่หมอน5ครั้งตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำกราบครั้งที่1นึกถึงพระพุทธเจ้ากราบครั้งที่2นึกถึงพระธรรมกราบครั้งที่3นึกถึงพระสงฆ์กราบครั้งที่4นึกถึงพ่อแม่กราบครั้งที่5นึกถึงครูอาจารย์นี่เรียกว่าไหว้5ครั้งสวัสดีมีชัยท่านทั้งหลายจำเอาไปเถอะเวลาจะนอนให้กราบที่หมอนที่เราหนุนนะหมอนรองศีรษะสิ่งที่สูงที่สุดคือศีรษะเราเกศาเรามันสูงกว่าตัวเราภูเขาที่สูงเสียดฟ้ามันก็ยังต่ำกว่าต้นหญ้าที่อยู่บนนั้น มัทกุณฑลีได้แต่ระลึกนึกถึงไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าการระลึกนึกถึงพระเป็นบุญนึกเวลานอนเหมือนนอนกับพระนึกเวลาเดินเหมือนเดินไปกับพระนึกเวลานั่งเหมือนนั่งอยู่ใกล้พระนึกเวลากินเหมือนกินอยู่กับพระย่อมปลอดภัยทำให้จิตใจมันเอิบอิ่มจนกระทั่งมัทธกุณฑลีเทพมัทธกุณฑลีมานพเกิดป่วยอาการป่วยครั้งนี้ไอออกมาเป็นโลหิตเป็นกระโถนกระโถนเสียเลือดมากสู้ผอมพ่อเห็นว่าลูกป่วยทั้งที่มีเงินก็ชื่อก็บอกแล้วนี่มัจฉริยะพราหมณ์แทนที่จะพาลูกไปหาหมอเปล่าไปละเป็นเองเดี๋ยวก็หายเองรักษาไปตามมีตามเกิดนี่เขาเรียกว่าเสียดายทรัพย์ค่าของทรัพย์อยู่ที่การให้ทานค่าของสังขารอยู่ที่การรักษาศีลค่าของความรักอยู่ที่ความภักดีค่าของไมตรีอยู่ที่รอยยิ้มฉะนั้นเราอย่าไปเสียดายทรัพย์จงรักษาจงเสียสละทรัพย์สินเพื่อรักษาอวัยวะจงเสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตจงเสียสละทุกสิ่งแม้แต่ชีวิตเพื่อรักษาธรรมะตัวตายดีกว่าชาติตายตัวตายดีกว่าธรรมะตายเราต้องปฏิบัติในหลักธรรมะกายมีศีลก็สุขล้ำใจมีธรรมก็สุขเลิศยิ่งมีทั้งศีลยิ่งมีทั้งธรรมมันก็ยิ่งล้ำเลิศสันติธรรมก็ปลอดทุกข์สันติสุขก็ปลอดภัยผลที่สุดบ้านใกล้เรือนเคียงรู้ข่าวว่ามัทกุณฑลีป่วยหนักก็อยากจะมาให้กำลังใจคนเราจะเห็นอกเห็นใจกันมีอยู่3ยาม1ยามจน2ยามเจ็บ3ยามจากแล้วสังเกตเถอะเราไปงานศพไม่ว่าจะเป็นศพเด็กศพผู้ใหญ่ศพใครก็ตามเราจะได้เห็นสิ่งสองอย่าง 1. ได้เห็นน้ำตา 2. ได้เห็นน้ำใจนี่มางานศพ นักปราชญ์จึงกล่าวว่ามางานศพพบสิ่งใดให้ยิ่งคิดทุกชีวิตยิ่มเป็นเช่นนี้หนอประชาสัตว์พลัดพรากจากเหล่ากอทั้งแม่พ่อเมียผัวทุกตัวตนถึงรูปสวยรวยทรัพย์คนนับหนาต้องอำลาลับลี้หนีไม่พ้นมาเยี่ยมโลกเพียงครู่สู้ทุกทนแล้วก็กลับหนทางเก่าถูกเผาไฟดูสิไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตสังขารคืออาหารของพญายมสังขารคือครูสอนให้รู้ถึงเรื่องอนิจจังอนิจจังสังขาราว่าไม่เที่ยงเกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหลอทั้งผู้ดีเข็นใจตายเตียนยอถึงตัวหมอหรือก็ต้องตายวายชีวันใครบ้างเกิดมาไม่ตายไม่มี แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังต้องนิพพานก็คือตายนั่นเองปรากฏว่าชาวบ้าน
ที่รู้ข่าวว่ามัทธกุณฑลีป่วยหนักก็แห่กันมาเยี่ยมทีนี้เวลาจะเข้าไปที่ห้องนอนลูกชาย ขออภัยนะอากาศมันร้อนร้อนอะไรก็ร้อนได้แต่อย่าร้อนใจท้ออะไรก็ท้อได้แต่อย่าท้อใจเสียอะไรก็เสียได้แต่อย่าเสียใจลืมอะไรก็ลืมได้แต่อย่าลืมหายใจนะถ้าลืมหายใจกับพระมีโอทีทำอีกแล้วผลที่สุดมัชริยพราหมณ์พอรู้ว่าชาวบ้านจะต้องผ่านตู้สมบัติทรัพย์สมบัติในบ้านกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยจึงอุ้มมัทธกุณฑลีลูกชายเอามานอนซะที่ระเบียงหน้าบ้านใครต่อใครมาเยี่ยมจะได้ไม่ต้องเข้าไปในบ้านจะได้ไม่เห็นสมบัติแกรักสมบัติมากกว่ารักลูกของแกลูกนี่มันเป็นโซ่ทองคล้องใจเป็นสายใยของครอบครัวพ่อแม่มีลูกดีก็เป็นสีสง่าหน้าญาติวงศ์พงศาก็ผ่องใสทั้งเพื่อนบ้านมิตรหายที่ใกล้ไกลก็พอใจสรรเสริญเจริญพรผลที่สุดมัทธกุณฑลีทุกขเวทนาหนักดูซิห้องนอนของเราเจ็บเราป่วยอยู่ในห้องนอนพ่อก็ยังอุ้มเรามานอนซะที่ระเบียงนอกบ้านรักสมบัติมากกว่ารักเราเจ็บเราป่วยก็ไม่พาไปหาหมอรักษาโรคที่มันเกิดขึ้นคิดที่หัวกลัวที่ใจไม่สบายที่ท้องนี่สามอย่างนี้เป็นทุกคนวันนั้นเป็นวันที่มัชกุณฑลีจะต้องถึงแก่ความตายในวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าทรงตื่นบรรทมแต่เช้ามืดพุทธกิจคืองานของพระพุทธเจ้าห้าอย่างสม่ำเสมอไม่เคยขาดเวลาเช้าเสด็จออกบิณฑบาต ทุกวันเวลาเย็นประแสดงธรรมโปรดประชาชนที่มาเฝ้าทุกวันเวลาพบค่ำประทานโอวาทแก่พระสงฆ์สาวกทุกวันเวลาเที่ยงคืนเปิดโอกาสให้เทวดาอินพรหมทุกชั้นฟ้ามาเฝ้าเพื่อทูลถามปัญหาทุกวันเวลาเที่ยงคืนใกล้รุ่งตื่นบรรทมแต่เช้ามืดเล็งด้วยทิพจักษุญาณว่าจะมีใครมาติดอยู่ในข่ายพระญาณของพระองค์บักพระองค์จะได้ไปโปรดเพื่อให้เขาได้บรรลุมรรคผลนิพพานแม้อย่างน้อยโสดาบันบุคคล มัทธกุณฑลีมานพไปติดอยู่ในข่ายพระญาณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้ทีเดียวว่าวันนี้สว่างวันนี้เป็นวันตายของมัทธกุณฑลีพระองค์จึงเจาะจงเสด็จไปบิณฑบาตแล้วก็ไปยังบ้านของมัชฌริยพราหมณ์มัทธกุณฑลีนอนป่วยทุกขเวทนาหันหน้าเข้าข้างขวาหลบแดดมอสายหน่อยแดดออกนี่แล้วมันร้อนจัดยิ่งปัจจุบันนี้บางคนนี่เดินตากแดดนิดเดียวโอ้ยร้อนร้อนร้อนแม้บ่นยังกระหมีกินผึ้งดูประเทศอิรักสิกรุงแบกแดดนี่ไหมมันแบกแดดไม่เห็นมันบ่นว่าร้อนเลยใช่ไหมปรากฏว่ามัทธกุณฑลีเห็นแดดสาดส่องมาในยามเช้ากระทบตัวตัวเองก็อยากจะหันหน้าเข้าข้างขวาเพื่อจะหลบแดดเวลานั้นพระพุทธเจ้ายืนประทับอยู่ที่หน้าบ้านไม่อาจที่จะเข้าไปโปรดในบ้านเขาได้เพราะมัชฌริยะพราหมณ์ผู้ตรณีขี้เหนียวไม่เลื่อมใสพระองค์ก็ไม่ลดละทรงมีเมตตาเป็นปุเรจาริกแผ่พระญาณของพระองค์ให้เป็นรูปพระพุทธเจ้าขึ้นอีกองค์หนึ่งไปติดกระทบอยู่ข้างขวาเวลานั้นมัทธกุณฑลีหลบแดดเห็นมีแสงสว่างขึ้นติดอยู่ที่ข้างขวาบ้านก็ลืมตาขึ้นมองเห็นเป็นรูปพระพุทธเจ้าเกิดปิติ
ธรรมปิติสุขังเสติผู้เอิบอิ่มยินดีในธรรมย่อมอยู่เป็นสุขชีวิตที่มีธรรมแม้เพียงแค่หนึ่งวันก็น่าชมชีวิตไม่ใช่ของเล่นจงอย่าทำเล่นๆกับชีวิตเติมธรรมะให้ชีวิตมันช่างปลอดภัยกว่าเจิมแป้งที่รถเจิมบ้านที่รถเพราะมีธรรมะนี่มีธรรมะไว้เคียงข้างถึงจะอยู่ในโลกกว้างก็ไม่ต้องกลัวพอลืมตาขึ้นเท่านั้นแหละเห็นเป็นรูปพระพุทธเจ้าดีใจอยากจะยกมือทั้งสองขึ้นไหว้ยกไม่ขึ้นเสียเลือดมากมือมันตายอยากจะลุกขึ้นทำความเคารพพุทธคารวตาธรรมคารวตาสังฆคารวตาในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลุกไม่ขึ้นเพราะเท้ามันไม่มีแรงมันตายเสียเลือดมากเลยได้แต่ตั้งจิตว่านึกอยู่ในใจว่าแม่ดูสิพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่พ่อท่านไม่ใช่แม่ท่านไม่ใช่พี่ท่านไม่ใช่น้องรู้ว่าเราเจ็บป่วยหนักท่านยังมาโปรดเราถึงบ้านท่านเข้ามาในบ้านเราไม่ได้เพราะพ่อไม่นับถือท่านก็ยังเปล่งพระรัศมีเป็นรูปพระพุทธเจ้ามากระทบฝาบ้านให้เราได้อนุสติ เลยได้แต่จิตกำหนดว่าพุทโธ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 จนกระทั่งจิตดับพอจิตดับรูปเวทนาสัญญานั่นเป็นเพียงแค่เรือนร่างแต่จิตวิญญาณบริสุทธิ์นี่จิตเตสังกิลิเถทุกขติปาติกังขาเมื่อเวลาจิตใกล้จะดับใกล้จะตายเกิดเศร้าหมองทุกขติเป็นที่หวังสถานที่มีความทุกข์นรกเปรตสัตว์เดรัจฉานอสุรกายแต่นี่จิตของมัทกุณฑลีนั้นบริสุทธิ์สะอาดเรียกว่าสะอาดในตอนเช้าขาวในตอนเพลนเยือกเย็นผ่องใสในตอนค่ำชุ่มฉ่ำในตอนกลางคืนเบิกบานสดชื่นตอนรุ่งอรุณแค่ภาวนาสองคำจิตดับจิตวิญญาณบริสุทธิ์จิตเตอสังกิลิเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตใกล้จะดับใกล้จะตายไม่เศร้าหมองสุขติก็มีหวังได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรทันทีเลยนะตายปุ๊บเกิดปั๊บเพราะพุทโธนำไปสู่สวรรค์ธรรมเนียมของอินเดียเมื่อเวลาตายเขาต้องเผาภายใน24ชั่วโมงพอรู้ว่าลูกตายรีบจัดการนำศพลูกไปที่ป่าช้าหลังบ้านทำเชิงตะกอนขึ้นเอาศพลูกชายวางเอาท่อนฟืนวางน้ำมันราดใส่ไฟจุดอัฐิขี้เถ้าก็ยังอยู่ที่เชิงตะกอนไอ้ตอนลูกยังมีชีวิตอยู่ไม่ห่วงพอเผาลูกศพเสร็จเรียบร้อยคิดถึงลูกทีเดียวไปยืนมองเชิงตะกอนที่เผาศพลูกร้องไห้ดูสิไปงานศพมีน้ำตาเห็นน้ำตาคนมางานศพเห็นน้ำใจคนมางานศพแต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะเขาบอกไปงานศพดูสิเห็นน้ำตาได้เห็นน้ำตาเห็นเจ้าภาพร้องไห้รับสองเหมือนกันร้องไห้ด้วยรับสองด้วยผลที่สุดไปยืนร้องไห้มัทกุณฑลีเทพบุตรเห็นพ่อเป็นเทพบุตรแล้วนี่กายทิพย์ตาทิพย์หูทิพย์เทวดาแปลว่าผู้มีแสงสว่างถ้าเป็นเทวดาผู้ชายเรียกว่าเทพบุตรถ้าเป็นเทวดาผู้หญิงเรียกว่าเทพธิดาที่นั่งนั่งกันอยู่ในวัดสังฆทานนี่เป็นเทพบุตรเป็นเทพธิดาทั้งนั้นแหละไม่มีใครตกนรกขึ้นสวรรค์ทั้งนั้นแต่ขอฝากไว้นิดนะไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนแล้วก็อย่าลืมอีเมลมาบอกกันบ้างนะผลที่สุดพ่อทุกวัน
พอตกเย็นจะต้องไปยืนมองอัฐิลูกกระดูกลูกร้องไห้คิดถึงลูกมัทกุณฑลีเทพบุตรสงสารพ่ออยากจะช่วยพ่อจึงเนรมิตกายตัวเองให้มีรูปร่างคล้ายคลึงกับมัทกุณฑลีลูกของแกในอดีตไปยืนกอดอกใกล้ๆเชิงตะกอนเหมือนกันร้องไห้บ้างเหมือนกันพ่อแกก็ยืนมองใครนะมายืนกอดอกร้องไห้รูปร่างคล้ายคลึงกับลูกของเราที่ตายเชียวแกก็เดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ถามว่าพ่อมานพพ่อมายืนร้องไห้ตรงนี้ทำไมล่ะมานพก็บอกข้าพเจ้าร้องไห้เนี่ยเพราะอยากได้สิ่งของสิ่งหนึ่งแต่มันไม่ได้จึงร้องไห้โอ้ยท่านอยากได้อะไรล่ะท่านมันมีรูปร่างคล้ายคลึงกับลูกชายของข้าพเจ้าที่ตายเพิ่งเผาไปได้ไม่กี่วันนี่เอง ข้าพเจ้าจะให้ทุกอย่างแม้ท่านเหมือนอย่างกระถอดพิมพ์ใช่ไหมมัทกุณฑลีเทพบุตรก็บอกโอ้ยข้าพเจ้าไม่ต้องการหรอกอ้าวแล้วท่านต้องการอะไรล่ะถึงร้องไห้ข้าพเจ้าต้องการดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ข้าพเจ้ามีรถทองคำอยู่คันหนึ่งแต่มันยังขาดล้ออิตมัตชริยะพราหมณ์บอกโอ้ยท่านหยุดร้องไห้ได้จะเอาล้อแบบไหนล้อแม็กล้อเหล็กล้อแก้วล้อเงินล้อทองแสดงว่าแกรวยขนาดไหนเอาล้อมาทองคำมาทำล้อให้ได้มัทกุณฑลีก็บอกข้าพเจ้าไม่ต้องการแล้วของสั่งนั้นข้าพเจ้าต้องการดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โอ้ท่านนี่มันบ้าที่สุดปรารถนาในสิ่งที่คนมนุษย์เขาไม่ปรารถนากันใครละจะเอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาได้มัทกุณฑลีเทพบุตรเขาเลยถามไปบ้างแล้วท่านล่ะร้องไห้ทำไมทุกวันร้องไห้คิดถึงลูกแล้วลูกท่านน่ะเผาไปแล้วเคยมาปรากฏให้เห็นบ้างไหมไม่เห็นไม่รู้อ่ะลองนึกดูซิ ข้าพเจ้าร้องไห้อยากได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถแม้ไม่ได้ข้าพเจ้ายังเห็นนี่กลางวันก็ได้เห็นพระอาทิตย์กลางคืนก็ได้เห็นพระจันทร์แต่ท่านร้องไห้นึกถึงลูกคนตายแล้วก็ไม่เคยเห็นเลยว่าเขาอยู่ที่ไหนเป็นยังไงลองคิดดูซิใครละมันจะบ้ากว่ามากกว่ากันท่านนี่บ้ามากกว่าข้าพเจ้าร้องไห้นึกถึงคนตายแล้วไม่ได้เห็นข้าพเจ้าร้องไห้อยากได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ยังได้เห็นนี่คำพูดมีเหตุมีผลเหตุเป็นเรื่องของคนผลเป็นเรื่องของเหตุเป็นตัวสร้างผลแต่คนเป็นตัวสร้างเหตุคำพูดดีเท่านั้นแหละมันไปย้อมใจมัจฉริยพราหมณ์ได้สติหยุดร้องไห้แล้วถามนะถามจริงๆเถอะท่านนี่เป็นใครเนี่ยแม้คำพูดของท่านเหมือนน้ำมันหยดเดียวเครื่องจักรเดินสะดวกหมดคำพูดของท่านพูดให้ข้าพเจ้าหายคิดถึงลูกคลายความเศร้าโศกได้อย่างสนิทพูดดีมีประโยชน์พูดร้ายมีโทษพูดดีมีกำไรพูดร้ายขาดทุนมัทกุณฑลีเทพบุตรก็บอกข้าพเจ้านี่แหละคือลูกชายของท่านโอ้ท่านอย่ามาโกหกลูกชายของข้าพเจ้าเวลานี้ท่านไปเกิดที่ไหนข้าพเจ้าไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเทพบุตรแกยิ่งไม่เชื่อใหญ่อย่ามาโกหกข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้ารู้ว่าคนจะไปเกิดเป็นเทวดานี่ต้องให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือสูงขึ้นศีลสมาธิปัญญาคือหลักการพัฒนาจิตมนุษย์ตามที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านเคยแนะนำสั่งสอนแต่นี่ลูกข้าพเจ้าเลี้ยงมากับมือ16ปีทานสักเก้ก็ไม่เคยให้ศีลสักข้อก็ไม่เคยปฏิบัติณตัวโมตัวก็ไม่เคยได้สาธยาย
เวรกรรมสรนังคฉามิมาตลอดแล้วจะไปเกิดเป็นเทพบุตรได้อย่างไรมัทกุณฑรีก็บอกเกิดได้คือเวลาที่จิตข้าพเจ้าใกล้จะดับใกล้จะตายนะพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่บ้านท่านเข้าไปในบ้านไม่ได้ท่านแผ่พระรัศมีเปล่งเป็นรูปพระพุทธเจ้าขึ้นมาอีกองค์หนึ่งมากระทบที่ฝาบ้านข้าพเจ้าลืมตาเห็นแล้วเจริญภาวนาว่าพุทโธ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 นะเป็นนามของพระพุทธเจ้า ท่านทั้งหลายวันหนึ่งวันหนึ่งภาวนาครบให้ครบห้าพุทธพุทธะพุทธาพุทธเทพุทโธพุทธังอรหังพุทโธสุขโตนะโมพุทธายะนี่เท่ากับมีสมเด็จวัดระฆังของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเที่ยวนะง่ายๆเวลาจะนอนพุทธะพุทธาพุทธเทพุทโธพุทธังอรหังพุทโธสุขโตนะโมพุทธายะมัทธกุณฑลีพูดอย่างนั้นแกก็เกิดความสงสัยจริงเหรอไม่จริงแล้วจะมาบอกทำไมถ้าท่านไม่เชื่อไปถามพระพุทธเจ้าดูสิพอพูดจบมัทธกุณฑลีก็หายวับไปแม่เล่ายังกระตายเห็นใช่ไหมอิตาพ่อมัชริยะพรามไม่กลับบ้านเดินตรงไปยังวัดคนเราแม้ไม่เข้าวัดตอนเป็นมันก็ต้องเข้าวัดตอนตายเข้าวัดตอนเป็นมีแต่น้ำใจทานก็ได้ทำศีลก็ได้รักษาภาวนาก็ได้ปฏิบัติไม่ต้องมากหรอกนะโมตัสสะเท่านั้นแหละโยมรู้ไหมทุกวันนี้พระสงฆ์สมณเณรตัดผมร้านไหนตอบเลยทุกวันนี้พระสงฆ์สมณเณรตัดผมร้านนะโมตัสสะตัดแล้วยังสะให้อีกด้วยนะร้านนะโม แล้วสองคำเนี่ยนะโมตัสสะศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ไหนอาถรรพ์ตรงไหนต้นไม้ใดอาถรรพ์ไม่กล้าตัดไปซื้ออยากจะย้ายไปซื้อต้นไม้ใหม่มาตั้งไว้แล้วก็ตั้งนะโมสามจบตรงนี้นะโมตัสสะเท่านั้นแหละอยู่ไม่ได้เชิญเขามาอยู่ที่ต้นเล็กเราต้องการจะใช้ที่นี่ทำมาแล้วได้ผลด้วยนะโมตัสสะอย่าให้ตกสะก็แล้วกันผลที่สุดอิมัชริยะพราหมณ์ตรงไปวัดไม่เลื่อมใสพุทธเจ้าไม่ไหว้แต่อยากจะทราบท่านสมณะโคเดิมคนข้าพเจ้าอยากจะถามปัญหาสักข้อได้ไหมได้สิท่านอยากว่าแต่ข้อเดียวเลยหลายๆข้อเราตถาคตก็จะตอบไม่เอาข้อเดียวคนไม่เคยทำบุญเลยแต่เวลาใกล้จะดับใกล้จะตายภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธจิตดับไปเกิดในสวรรค์มีบ้างไหม พระพุทธเจ้าบอกดูก่อนมัชริยพราหมณ์ถ้าใครปฏิบัติได้อย่างนี้นะร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันหมื่นทั้งหมื่นแสนทั้งแสนล้านทั้งล้านปิดประตูนรกเปิดประตูสวรรค์หมดแกก็ยังไม่มั่นใจมีใครเป็นตัวอย่างล่ะพระพุทธเจ้าท่านรู้นี่ก็ลูกชายของท่านน่ะเป็นตัวอย่างแกเชื่อเลยโอ้เรานี่ตาบอดมานานหูหนวกมานานโง่มานานดูสิเกิดทันในยุคพระพุทธเจ้าแท้ๆตาสว่างวันนี้ฉลาดวันนี้หูดีวันนี้สว่างนอกต้องอาศัยไฟสว่างใจมันต้องอาศัยธรรมแม้สว่างวันนี้แกเข้าไปกราบเลื่อมใสปฏิญาณตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนานับถือพระพุทธเจ้านี่ท่านปฏิบัติไว้เถอะอย่าท้ออย่าย่อท้อต่อการปฏิบัติคนท้อเห็นทางตัน
แต่คนขยันเห็นทางออกท้อเป็นทานแต่ถ้าผ่านเป็นเพชรหรือว่าขยันเป็นเพชรหลวงพ่อสนองจึงได้ชื่อว่าเป็นพระผู้ชี้มีพระเอาไว้คอยชี้เป็นครูเอาไว้คอยนำมีพระเอาไว้คอยชี้มีครูเอาไว้คอยเตือนมีเพื่อนเอาไว้คอยติ่งท่านจึงเป็นทั้งพระเป็นทั้งครูเป็นทั้งเพื่อนชี้แนะแม้ท่านจะจากไปถึงเกือบ4ปีแล้วแต่ทุกท่านก็ยังได้มาปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเท่ากับว่าท่านทั้งหลายได้สร้างพระขึ้นในหัวใจของท่านครั้งละ108องค์คือคุณของพระพุทธเจ้า56คุณของพระธรรมเจ้า38คุณของพระอริยสงฆ์เจ้า14ฉะนั้นเพื่อให้คุณนี้ครบสมบูรณ์ทั้งคุณของพ่อแม่คุณของพ่อ21คุณของแม่และก็คุณของครูอุปัชฌาย์อาจารย์มากขึ้นนี่เราก็ขึ้นปีใหม่มาแล้วปีใหม่ไทยประเทศไทยมีปีใหม่3ครั้ง1มกราคมปีใหม่สากลโลกตรุษจีนปีใหม่ของคนจีนสงกรานต์ปีใหม่ของคนไทยฉะนั้นขอทุกท่านฟังเทศวันนี้ได้โปรดนึกคิดจำนำไปปฏิบัติอย่าให้ขาดขอให้สร้างพระขึ้นในหัวใจวันละอย่างน้อย108องค์ทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็สำคัญที่สุดขอมอบให้เป็นธรรมบรรณาการกุศลหนึ่งรักความดีสองขอให้รักความสามัคคีและที่สำคัญที่สุดข้อที่สามขอให้รักความกตัญญู คนจีนเขาเรียกเกี่ยเห่ารักความดีเป็นความรักที่ยั่งยืนรักความสามัคคีเป็นความรักที่มั่นคงรักความกตัญญูเป็นความรักที่มีศักดิ์มีศรีที่ท่านได้เสียสละมาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลที่วัดสังฆทานชื่อว่าท่านได้ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญได้แนะนำไว้ทำให้ท่านรักความดีรักความสามัคคีรักความกตัญญูก็ขอให้ทุกท่านได้ยึดถือปฏิบัติไปตลอดชีวิตโดยเฉพาะความกตัญญูสำคัญที่สุดกตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี้เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกตัญญูโลกก็รับรองว่าเป็นคนดีแม้ทางธรรมก็รับรองว่าเป็นคนดีตกน้ำก็ไม่จมถูกลมก็ไม่ปลิวถึงคราวหิวก็ไม่อดไม่อยากเพราะความกตัญญูเป็นพลังอาถรรพ์สามารถ สร้างมิตรพิชิตศัตรูสร้างปมเด่นเพื่อลบล้างปมด้อยขอให้ปฏิบัติอย่าให้โลกโจทย์ขานตราหน้าอย่างที่เป็นข่าวทุกวันนี้ยกตัวอย่างเช่นน้ำพริกเผาแม่ประนอมเนี่ยกันนี่โลกติเตียนมากลูกไม่ควรจะทำกับแม่อย่างนั้นนี่นำมากล่าวตามข่าวทีวีตามข่าวหนังสือพิมพ์ฉะนั้นขอให้ผู้เป็นลูกทั้งหลายใครที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วก็เมื่อเลิกจากการบวชปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานแล้วกลับไปบ้านนี่หมายถึงพ่อแม่ยังอยู่นะกลับไปบ้านไปกราบเท้าพ่อสามครั้งกราบเท้าแม่สามครั้งกราบบนเท้าเลยนะอย่าไปยกมือไหว้เฉยๆไม่เอาเพราะพ่อแ
เป็นพระอรหันต์ของลูกจริงๆนอกนั้นละอลหมุนทั้งนั้นแหละเวลากราบท่านท่านให้ท่านลูบหัวลูบตัวให้ศีลให้พรทั้งพ่อทั้งแม่ล้างอาถรรพ์ได้หมดสิ้นอะไรก็ตามที่เราเคยพูดให้ท่านช้ำทำให้ท่านเคืองพอไปกราบเท้าท่านท่านลูบหัวลูบตัวอโหสิให้หมดและที่สำคัญที่สุดบอกให้เลยใครก็ตามโดนคุณใสลมพัดลมเพหรือถูกกระทำต้องแม่เท่านั้นนะแม่เป็นผู้ผูกแม่เป็นผู้แก้แม่เป็นผู้ให้แม่เป็นผู้ห้าม กราบเท้าแม่สามครั้งให้แม่ลูบหัวลูบตัวเสร็จแล้วให้เอาผ้าถุงแม่ที่แม่เคยใช้แล้วนะสักครั้งสองครั้งก็ได้บอกแม่ให้เอาผ้าถุงครอบหัวลูกสามครั้งแม่เป็นเกจิของลูกปลุกเสกปลุกปลอบปลุกปั้นหายยังกระปิดทิ้งถ้าไม่หายตายแลฝากไว้นะไปปฏิบัติซะแล้วขอสองข้อในโอกาสปีใหม่ไทยแม้จะย่างมาแล้วได้สามสี่วันก็ตามขอสองข้อพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกอันพ่อแม่ให้กำเนิดเกิดชีวิตครูสอนศีลสามารถรู้ศาสตร์ศีลพระอุปชาชี้ธรรมนำชีวินทั่วฟ้าดินหาได้พิเทียบเปรียบพระคุณเรียกว่าพ่อแม่ต้องกตัญญูครูอาจารย์ต้องเคารพเจอเพื่อนดีแล้วต้องหมั่นคบแล้วจะพบแต่ความเจริญขอทุกท่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่พูดให้พ่อแม่ช้ำจะไม่ทำให้พ่อแม่เคืองที่ผ่านมาเคยพูดให้ท่านช้ำเคยทำให้ท่านเคืองไปกราบเท้าท่านเสียนั่นแหละอโหสิกรรมหมดสิ้นล้างอาถรรพ์ได้หมดสิ้นล้างคุณล้างใสลมพัดลมเพได้หมดสิ้นขอฝากไว้ไม่พูดให้พ่อแม่ช้ำไม่ทำให้พ่อแม่เคืองแล้วก็ให้ระลึกไว้ว่า รักความดีรักความสามัคคีรักความกตัญญูให้เหมือนที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญได้เคยชี้แนะเคยอบรมสั่งสอนศิษยานุศิษย์ของท่านมาจนถึงวันนี้ใกล้ที่จะครบปีที่4แห่งการบำเพ็ญกุศลแล้วสำหรับในคืนนี้หลวงพ่อสนองกตปุญโญทราบว่าคุณโยมมนตรีเอี่ยมขำพร้อมด้วยครอบครัวได้มาทำบุญอายุครบ6รอบ72ปีปีเดียวกันกับหลวงพ่อสนองเสียด้วยแล้วยังมาเป็นเจ้าภาพให้กับท่านด้วยเป็นปีที่3ทำอย่างนี้วันที่21เมษายนแล้วก็นิมนต์อาตมะมาเทศตั้งแต่ยังไม่เป็นเจ้าคุณจนมาเทศศพหลวงพ่อสนองได้เป็นเจ้าคุณนะคิดดูสิแสดงว่าหลวงพ่อสนองดลจิตดลใจถ้าหลวงพ่อสนองแน่จริงปีนี้ให้ฉันเลือดไปฉันลาดด้วยสิเดี๋ยวจะมาเทศถวายเช หลวงพ่อสนองกตปุญโญก็คงจะตั้งใจอำนวยอวยพรขอบคุณและขอบใจคุณโยมมนตรีเอี่ยมขำพร้อมด้วยครอบครัวให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ขอให้มนุษย์อุปถัมภ์พระธรรมรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพแข็งแรงสวรรค์มีตาเทวดามีฤทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ขอให้ทุกท่านทุกคนผู้เป็นศิษยานุศิษย์ที่ได้ตั้งใจฟังสวดฟังเทศในค่ำของคืนวันนี้ขอให้รุ่งเรืองใหญ่โตมาดีไปดีมีเงินใช้สบายใจจริงๆนะโมนะจังงังนะโอเคนะโมพุทธายะธรรมะคุ้มครองจงมีแต่ความสุข
สนุกดีสนุกดีสนุกดีโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกประการอันหนึ่งถ้าท่านทั้งหลายมั่นในบุญถ้าท่านทั้งหลายมั่นใจในบุญขอให้เติมบุญไว้ทุกวันเติมบุญนอกตัวเติมบุญในตัวเติมบุญติดตัวทำไว้ขอให้รักษาบุญเดิมแล้วให้เติมบุญใหม่ไม่แต่เฉพาะถวายทานเท่านั้นถือศีลเจริญเมตตาภาวนาเพราะภาวนาแปลว่าทำให้เกิดทำให้มีทำให้เป็นสวดมนต์ไหว้พระทุกวันทุกวันดังที่กล่าวไปเบื้องต้นถ้าท่านทั้งหลายรักการทำบุญขอให้จำไว้ว่าขอให้รักษาบุญเดิมแล้วให้เติมบุญใหม่ทำบุญไม่ต้องกลัวหมดตัวแต่ที่น่าจะกลัวกลัวว่าจะหมดบุญถ้าหมดบุญไม่มีโอกาสได้ทำทำบุญเห็นผลช้าต้องรอชาติหน้าแต่ถ้าเสนอหน้าแล้วก็เห็นผลชาตินี้ถ้าท่านทั้งหลายมั่นถ้ามั่นใจในบุญในวันนี้แล้วก็องค์เทศบอกให้รู้นิดหนึ่งกำลังสร้างกำแพงล้อมรอบวัดสีล้อมอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่40ช่องรับมาหมดเลยช่องละหมื่นละหมื่นละหมื่นถ้าไม่มีใครช่วยอาตมะต้องออกเอง400,000เชื่อแน่ว่าคืนนี้มาเทศวัดสังฆทานคงจะมีคนศรัทธารวม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 กันได้สักช่องหนึ่งแหละถ้าหากได้ไม่ครบคุณโยมมนตรีเอี่ยมขำออกหมดอิมินากตะปุญเยนะขออนุภาพในส่วนกุศลทักษิณานุปทานที่คณะท่านเจ้าภาพทั้งฝ่ายบรรพชิตทั้งฝ่ายคฤหัสถ์โดยมีคุณโยมมนตรีเอี่ยมขำพร้อมด้วยครอบครัวเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายหลวงพ่อสนองกตะปุญโยในค่ำของคืนวันนี้ในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ6รอบ72ปีและศิษยานุศิษย์ญาติมิตรญาติพี่น้องมิตรสหายได้มาประมวลน้ำจิตรวมเป็นน้ำใจก็ขอให้บุญทั้งหลายทั้งปวงนี้จงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จเป็นปัตตานุโมทนาไมกุศลอุทิศถวายแด่หลวงพ่อสนองกัตตปุญโญพูดถึงมรณภาพไปแล้วอันหนึ่งถ้าหากว่าในขณะนี้หลวงพ่อสนองกัตตปุญโญแม้ว่าเวลานี้ท่านจะไปอุบัติคือไปจุติอยู่ในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วก็ตามหรือไปเกิดเป็นพรหมตามสายพรหมจรรย์ของท่านที่ท่านยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานหรือจะมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เกือบจะได้4ปีแล้วก็ตามถ้าท่านจะพึงทราบด้วยญาณวิถีจิตของท่านว่านับตั้งแต่ท่านได้ถึงแก่มรณภาพในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็ครบ4ปีมีการสวดมีเทศไม่เคยขาดว่างเว้นเลยแม้แต่วันเดียวเว้นแต่วันนักขัตฤกษ์วันสำคัญสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นก็อาจจะมีการหยุดพักบ้าง ดังเช่นในคืนนี้หลวงพ่อสนองกตปุญโญทราบอย่างนี้แล้วก็คงจะชื่นชมโสมนัสยินดีมิใช่น้อยหากแม้นว่าหลวงพ่อสนองกตปุญโญจะยังไม่ทราบก็ขอเหล่าเทพยดาเจ้าผู้ที่มีตาทิพย์หูทิพย์กายทิพย์พระภูมิที่วัดสังฆทานพระภูมิที่พี่บ้านพระภูมิที่ทำงานรุกขเทวดาพฤกษเทวดาอากาศเทวดาที่วนเวียนไปมาดูแลรักษาวัดสังฆทานได้โปรดช่วยนำเอาข่าวสารการบำเพ็ญกุศลในค่ำของคืนวันนี้ไปบอกกล่าวอุทิศถวาย
แด่หลวงพ่อสนองกตปุญโญให้ได้ทราบด้วยเมื่อทราบแล้วก็จะได้มารับอนุโมทนาถ้ามีความสุขก็ขอให้สุขให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยแต่ถ้าท่านจะไปมีความทุกข์ก็ขอให้บุญที่ท่านได้ปฏิบัติบำเพ็ญด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาอันเป็นไตรสิกขาเป็นสมบัติประจำตัวของท่าน227ข้ออย่างบริสุทธิ์งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดจงช่วยให้หลวงพ่อสนองกตปุญโญพ้นจากความทุกข์และมารับเสวยแต่ความสุขตามคติวิสัยในสัมปรายภพนั้นๆจงทุกประการได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในการบำเพ็ญกุศลศพอุทิศถวาย แด่หลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าวาดวัดสังฆทานผู้เป็นปูชนียบุคคลผู้ควรแก่การกราบผู้ควรแก่การไหว้แก่การสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลมาก็เห็นจะพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมุดยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาดูความเมตตาจากพระโสภณธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานวาพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมค่ะต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพค่ะคุณมนตรีเอี่ยมคำค่ะถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอกราบเรียนเชิญค่ะมีโยมไปที่วัดไปถามหลวงพ่อทำไงจึงจะมีความสุขก็จะไปยากอะไรอยู่ให้มันเลยพฤหัสไปสิอยู่เลยวันพฤหัสก็เข้าวันศุกร์แล้วถ้ามันยังไม่สุกก็ต้มให้มันเดือดสิค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะค่ะขอกับเรียนเชิญนะคะพูดถวายเทศธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอกราบเรียนเชิญคุณธิดาภูณยาค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะเอ่ยนามท่านด้วยนะเวลาถวายพรท่านและอย่าลืมนึกถึงพระภูมิที่วัดสังฆทานด้วยนะโดยมากไม่มีใครเอ่ยพระภูมิวัดเลยยะทาวาริวะหาปูราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปเรติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวสมิเชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันรโสยะธามะนิโชติระโสยะธา
สัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสิริสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิข้าขอน้อมกราบในความเมตตาจากพระโสภณธรรมวาทีท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานาวาพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้ค่ะต่อไปขอเรียนเชิญผู้ถวายทายธรรมนะคะค่ะบัตรสีขาวค่ะทั้ง8ท่านค่ะคนหนึ่งอ่านหนังสือธรรมะยืนอ่านเขาได้หนังสือธรรมะไปจากวัดพระธาตุยืนอ่านจิตมันติดลอยขึ้นมาที่พระธาตุยืนถ้าเขาปฏิบัติที่วัดพระธาตุจะขนาดนั้นได้ไหมได้เป็นแบบจิตมีลอยคนที่ยืนอ่านหนังสือธรรมะวัดพระธาตุในขณะที่เขายืนอ่านลิฟต์มันลอยขึ้นเลยเชิญท่านเจ้าภาพค่ะท่านเจ้าภาพค่ะค่ะเดี๋ยวให้ท่านเจ้าภาพให้สัญญาณนะคะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบพระค่ะพร้อมแล้วกราบค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนานะคะค่ะยกไทยธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านกลับพระแล้วออกมานั่งที่เดิมนะคะค่ะก็มี2ชุดด้วยกันนะคะทั้งค่ะถวายไทยธรรม8ท่านและพระภาตรายวังสุกุลอีก8ท่านค่ะค่ะขอเชิญค่ะค่ะต่อไปท่านที่ถือบัตรสีเหลืองนะคะถวายผ้าไตรแด่องค์สวดพระพิธรรมทั้ง8รูปค่ะค่ะมอบบัตรให้คุณลุงสมัครนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะทั้ง8ท่านค่ะค่ะนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้าค่ะสาธุครับนั่งแล้วนะนั่งลงเลยนะครับให้องค์พระคุณเจ้านะครับนั่งลงเลยครับแล้วถือผ้าเข้าไว้ก่อนนะครับถือเข้าไว้ก่อนนะถือไว้ก่อนนะครับครับอธิษฐานนะครับพร้อมแล้วก็พุทโธธัมโมสังโฆขวางที่ครับขวางที่ครับลุงดูเขาที่ครับสาธุ อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทายธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุครับกราบพระ3ครั้งและออกมานั่งที่เดิมนะครับออกซ้ายออกขวาได้นะครับทางโน้นก็ออกด้านโน้นได้ครับไม่ทราบออกซ้ายออกขวาไปเลยครับMm-hmm.
ยะท้าวริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวอิโตทินหังเปตานังอุปกาปฏิทานิทานอุทิศทางแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตะโพนิทานปราถนาแล้วตั้งใจแล้วทิปเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนุสังกปาขอความดำริทั้งปวง